โอเคก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมไมชิตาก็วันนี้เราอยู่กันในไมค์คราฟนะครับผมซึ่งไมค์คราฟ 1.18 นะครับผมก็ได้แบบว่าหายดีแล้วนะก็กลับมาอัดเกมได้แล้วครับผมซึ่ง ก็หายก็อาจจะแบบว่าหายเกือบหายดีแล้วล่ะเออก็เป็นว่าวันนี้เราอยู่ในไมค์คราฟนะครับผมก็เอาชีวิตรอดนะครับแบบน่าเบื่ออีกแล้ว บอกเลยว่าภาคนี้ผมหาโหลดนี้ไม่ได้ฮะจริงๆโหลดเชดเดอร์โหลดไอ้นี่มันไม่ได้จริงๆเว้ยเพราะมันอาจจะเป็นภาคเถื่อนมั้งมันเลยแบบว่าใส่ไม่ได้หรือมันอาจจะไอ้พวกมอดเชดเดอร์หรือมอดอะไรต่างๆพวกนั้นอาจจะเป็นเวอร์ชันเก่าใช้ได้แค่เวอร์ชันเก่าสูงสุดก็ 1.17 ละมั้งก็ประมาณนั้นนะก็มาเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยโอเคทุกคนเมื่อกี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวนะสกิลิตันอ่ะฮะเพื่อนแป๊บนึงผมก็แบบว่าคลิปนี้ก็จะแบบว่าเดินไปเรื่อยๆยังไม่มีหลักแหล่งคลิปแรกผมก็แบบว่าลนนิดนึงก็เป็นลนๆน่ะลนๆแหละถามว่ามันแหลกไหมไม่แหลกเลยนะแต่ว่ามันก็แบบพอเล่นได้ถ้ามันแหลกกว่านี้ก็คือทำไมวะ 1.17 ผมอ่ะก็ภาคเถื่อนเหมือนกันนะแต่ทำไมผม 1.17 ผมมันแหลกเว้ยแหลกโคตรแต่พอ 1.18 ลื่นเลยลื่นเลยมันลื่นเอ๊ะมันผมได้ยินเสียงซอมบี้ก็ถ้าผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินนะฮะก็เพราะว่าผมใส่หูฟังอาจจะได้ยินเสียงแต่ไม่ช็อตแล้วก็เสียงลมที่เข้านะก็ขออภัยด้วยผมจะพยายามพูดแบบว่าอุ้ยเมื่อกี้สกิลตันหายไปไหนดูมันเป็นถ้ำแบบใหม่อ่ะคือแบบว่ารูปร่างแบบใหม่อ่ะคือแบบ holy shit แล้วก็โอเค crafting table มันก็จะบั๊กมันจะมีบั๊กอยู่นิดหน่อยนะฮะก็ไม่ว่ากันเนาะผมก็จะทำการเดี๋ยวแป๊บนึงนะเก็บอุปกรณ์พวกนี้ไปก่อนผมจะเริ่มจากตรงไหนก่อนเนี่ยผมโอ้ช่วงแรกก็อย่างนี้แหละก็ไม่มีอะไรมากก็แบบว่าช่วงเริ่มต้นแหละก็ทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าต้องทำอะไรบ้างเพราะทุกคนก็เคยอาจจะเคยเล่นมาแล้วแหละเคยเล่นแหละใครล่ะไม่เคยเล่นไมค์คราฟนะเกมดีจะตาย เขาไม่ได้จ่ายนะโอ้ตอนนี้ก็มืดดีแฮะอันนี้คืออะไรอ่ะฮะอ๋อๆๆไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงร้อนๆอีกแล้วน่ากลัวจังเลยคอปเปอร์แร่ทองไม่ใช่ทองสิเขาเรียกว่าอะไรวะแร่ไอ้เนี่ยทองแดงนึกไม่ออกฮะคอปเปอร์แร่ทองแดงฮัลโหลผมว่าผมอยากจะแบบว่าผมอาจจะพยายามหาหมอดมานะครับก็คลิปหน้าแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าหมอดที่มันเล่นได้นี่ไม่รู้จะเล่นได้จริงไหมอาจจะแบบว่าไม่น่าได้ฮะอาจจะแบบว่าเป็นมอดที่แบบคือผมหาเชดเดอร์แบบว่าแบบมอดเชดเดอร์ที่แบบมันมีแสงเงาแบบยังไงอ่ะ เป็นแสงเงาที่แบบตามหามานานแต่ก็ไม่เจอฮะมันเลยแบบว่าโคตรแย่จริงไอ้รูปกล่องไอ้นี่มันคืออะไรวะเซฟบ่ใช่ไหมออโต้เซฟเฮ้ยแต่ไปเล่นไปผมก็อาจจะเงียบๆนิดนึงทุกคนไม่รู้สิไม่รู้จะคุยอะพยายามหาเรื่องคุยอยู่โอเค
เหมือนเราจะเจอไม่เจออะไรฮะเนี่ยมันเป็นถ้ำแบบว่ามันต่างจาก 1.17 เลยนะเว้ยแบบโคตรเยอะเลยต่างแบบสิ้นเชิงเลยนะครับผมก็โอ้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนี่หว่าแล้วผมเข้ามาทำแบบนี้เนี่ยถ้ำดูถ้ำแบบว่าโอ้โหดูลึกลับมากจริงดูแบบว่าผมว่าจะใช้ไอ้นี่ขุดดีกว่าอันนี้ขุดฐานแล้วกันโอเคทุกคนผมก็ได้ทำการขุดหินไปที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ใช่ขุดหินสิขุดฐานฮัลโหลแล้วก็ตอนนี้ก็มีฐานเยอะเลยมาเดี๋ยวผมหาทางลงแป๊บหนึ่งนะทุกคนก็ลงทางไหนวะทางนี้เหรอโอ้โอ้สวัสดีเพื่อนโอ้ตายไปซะเหมือนผมจะเห็นเหล็กข้างบนด้วยนี่ไงโคมันไปได้ไหมอ่ะหีได้แต่ว่าเข้ามาทำไมก่อนเฮ้เฮ้อ๋อถ้ำมันก็เป็นแบบว่าประมาณนี้ผมก็ไม่ก็จะเหมือนกันว่าทำไมเว้ยตรงนั้นมันจะไปได้ฮะแต่ก็มีแค่นี้เพื่ออะไรนี่เพื่ออะไรอุ้ยจะว่าไปมันก็จะค่ำแล้วนะทุกคนงั้นคลิปแรกก็ผมก็จะมาปักหลักที่นี่ก่อนชั่วคราวโอ้เดี๋ยวโอ้ขอบคุณที่เคลียร์ทางให้นะคิปเปอร์แต่ก็มีแค่นี้เพื่อโอ้มันมีเหล็กฮะนึกว่าจะไม่มีอะไรซะแล้วโอเคเอาล่ะทุกคนคลิปแรกก็ขอจบเพียงแค่นี้นะก็ประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วผมได้ยินเสียงหลอนๆอีกแล้วนี่ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะผมกดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว